นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนมีอยู่2ด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้เราจะมาฟังคำทำนายของอัลเบิร์ตไพค์นะครับอัลเบิร์ตไพค์คนนี้เนี่ยเป็นใครนะครับทำไมคำทำนายของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ขณะนี้มีบางคนนั้นหยิบยกขึ้นมานะครับว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนอเมริกันนะครับอยู่ช่วงสมัยศตวรรษที่19นะครับแล้วก็เขามีคำทำนายเกี่ยวกับสงครามโลกครับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ถูกต้องนะครับเหมือนกับที่เขาได้ทำนายไว้นะครับทำให้มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นจริงตามที่อัลเบิร์ตไพค์เนี่ยได้ทำนายไว้ก่อนเขาเป็นใครนะครับอัลเบิร์ตไพค์เนี่ยเป็นนายทหารนะครับระดับพลโทเลยนะครับอยู่กองทัพฝ่ายใต้นะครับช่วงสมัยศตวรรษที่19เนี่ยสหรัฐอเมริกามีสงครามกลางเมืองขึ้นมามีการรบระหว่างฝ่ายเหนือและก็ฝ่ายใต้นะครับในที่สุดฝ่ายเหนือชนะนะฮะนำโดยประธานาธิบดีลิงคอนครับอับราฮัมลิงคอนแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมประเทศกลับขึ้นมาได้ใหม่นะครับแต่ว่าอัลเบิร์ตไพค์เนี่ยเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรลับนะครับระดับสูงสุดนะครับ 33rd degree นะครับ Scottish Rite Mason นะครับสมาชิกในองค์กรนี้เนี่ยถือได้ว่าถ้าเกิดใครก็ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรนี้นะครับสูงสุดนะครับก็คือเข้าสู่เขาเรียกว่าอิลูมิเนตินั่นเองนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งทำงานนะครับเพื่อที่จะครอบงำระบบการเมืองระบบทหารนะครับแล้วก็ระบบการเงินอันนำไปสู่การครอบครองระบบโลกทั้งหมดนะฮะก็ฟังดูไว้หูก็แล้วกันนะครับว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าคำทำนายนี้มันมีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะตรงตามสเปคหรือว่าแผนการที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับอัลเบิร์ตไพค์นะครับในศตวรรษที่19นั้นเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรของเขาด้วยกันนะครับชื่อว่าจิซุปนะครับมาซินีนะครับชาวอิตาลีนะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับว่าจะมีความขัดแย้งในระดับเกิดในระดับโลกนะครับเกิดขึ้นอยู่3ครั้งด้วยกันในระยะ150ปีข้างหน้าเห็นไหมครับการที่เขามองกันเนี่ยนะครับเวลาพวกนี้มองกันเนี่ยเขาวางแนวนะครับวางระยะวางกรอบระยะเวลากันเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับเป็นความพยายามที่จะนำโลกเราไปสู่จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งและก็ไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วเป้าหมายนั้นก็คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีคำตอบนะครับความขัดแย้ง3เรื่องนะครับในระดับโลก3ครั้งที่จะเกิดขึ้นมาเนี้ยจะนำไปสู่เขาบอกว่าการตั้งรัฐบาลโลกนั่นเองหรือว่า world government ต่อไปจะมีรัฐบาลเดียวไม่มีไทย government นะครับรัฐบาลไทยไม่มีนะครับรัฐบาลลาวไม่มีรัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีนะฮะก็รวมกันนะครับซึ่งจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของขบวนการในองค์กรลับเมสันอันนี้นะครับดูซิว่าคำทำนายของเขาเป็นจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่1นะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำลายราชวงศ์ของเยอรมันออสเตรียและรัสเซียอันนำไปสู่การเกิดขึ้นของลัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะสงครามโลกครั้งที่2นะครับพวกจะเกิดพวกชาตินิยมขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้เกิดลัทธิซายนิซึมขึ้นมาหรือว่าลัทธิที่เอาสร้างรัฐอิสราเอลขึ้นมาใหม่นะครับโดยนำเอากลุ่มยิวที่อยู่ต่างๆทั่วโลกนะครับกลับมานะครับเพื่อจะตั้งรัฐบาลยิวขึ้นมาส่วนสงครามโลกครั้งที่3นะครับจะเป็นสงครามระหว่างพวกซายนิสต์และก็โลกอิสลามนะครับเป็นสงครามครูเสดกันหรือเปล่านะครับอันนำไปสู่รัฐบาลโลก World Government นะครับมีเพียงรัฐบาลเดียวนะครับโดยที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะหมดความเป็นชาติลงนี่คือคำทำนายของเขานะครับน่าสนใจฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะครับแต่เราเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมนึกอยากหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดสงครามเนี่ยจะนำไปสู่การสร้างอะไรบางอย่างนะครับสงครามคือการทำลายหลังจากการทำลายแล้วถึงจะสามารถที่จะสร้างได้ในสงครามโลกครั้งที่1นะครับเป็นการทำลายประเทศต่างๆทั้งหลายเป็นการทำลายระบบอะไรต่างๆทั้งหลายเพื่อสร้าง League of Nations หรือว่าสันนิบาตชาติขึ้นมานะฮะแต่ League of Nations ก็ยังมีปัญหานะครับก็เพราะว่าช่วงนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยประเทศต่างๆก็ยังรวมตัวกันไม่ได้ติดอะไรมากแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาเนี่ยการทำลายอีกรอบนึงนะฮะ
จะเห็นว่าทำให้สามารถสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่ขึ้นมาก็คือ United Nations หรือว่าองค์การสหประชาชาตินั่นเองนะครับขณะนี้เนี่ยหลายประเทศนะเกือบจะทั่วโลกแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ United Nations ละโดยที่ผู้บริหาร United Nations เนี่ยเป็นใครเราก็ไม่รู้มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ซึ่งก็น่าแปลกนะครับที่ภายในแต่ละประเทศเนี่ยต้องการได้ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอตั้งเป็นประเทศแล้วตัวแทนของเราแล้วทำอะไรก็ตามเนี่ยทำตามมติของ UN โดยที่ UN นี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะระบบโลกอีกระบบหนึ่งส่วนในสงครามโลกครั้งที่3ตามคำทำนายของอัลเบิร์ตไพค์นะครับก็จะมีรัฐบาลโลกรัฐบาลเดียวนะครับ One World Government เงินสกุลหลักเงินสกุลโลกเงินสกุลเดียว One World Currencyและธนาคารกลางโลกธนาคารเดียวก็คือ One Central Government นั่นเองนะครับเราดูกันต่อไปนะครับมีการมองกันว่านะฮะกลุ่ม G20 เนี่ยจะเป็นพิมพ์เขียวของรัฐบาลโลกนะฮะ G20 เราก็ทราบนี่ฮะมีกลุ่ม G7 นะครับหลังจากนั้นก็รวบรวมบรรดาประเทศอะไรต่างๆเข้ามานะครับกลุ่ม G20 ก็มีทั้งบราซิลในซีกโลกบ้านเราก็มีอินโดนีเซียนะฮะมีอาร์เจนตินาอะไรต่างๆทั้งหลายรวบรวมกันมาเนี่ยก็คือฐานของOne World Government และก็เงิน SDR Special Drawing Right ของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาจจะพยายามผลักดันนะครับให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกโดยที่ต่อไปอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินบาทนะฮะให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ Digital Currency หรือว่าเงินที่เป็นอยู่ในรูปของดิจิตอลแต่เป็นของ SDR โดยมีกองทุนการเงินระหว่างประเทศพิมพ์เงินให้พวกเราใช้รับก็ทำงานกันไปนะฮะและธนาคารกลางของโลกที่จะมารับหน้าที่นี้มี Bank for International Settlements นะครับซึ่งเป็นแบงค์ที่มีสำนักงานสาขาใหญ่อยู่ที่บาเซิลสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ก็ได้อาจจะเป็นธนาคารกลางของโลกก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือพิมพ์เขียวของกลุ่มเมสันที่เขามองกันว่าฟรีเมสันนะครับที่เขามองกันว่าโลกเรากำลังจะเดินไปสู่แล้วมันจะเดินไปสู่จุดนั้นได้หรือเปล่านะครับเราไม่มีใครทราบได้แต่ดูเหมือนว่าความขัดแย้งของโลกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้กำลังนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยยอมที่จะละทิ้งอำนาจอธิปไตยของตัวเองทั้งการเงินทั้งการเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของดินแดนด้วยเพื่อให้กับองค์กรระหว่างประเทศซึ่งเป็นใครเราก็ไม่รู้และก็ที่สำคัญไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับสำหรับวันนี้รายการทุนลงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26 Club